ชีวิตในกาลาทำสิ่งที่ท้าทายได้เรียนได้ลองได้รู้นอกกล่องเรียนรู้จากของจริงทำจริงจนช้ำช็อกคันลองสิ้นเด่นเป็นงานชาญวิชาใครอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานีคงเคยได้ยินชื่อถึงร้านอาหารแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ในอำเภอเมืองของจังหวัดบนถนนสายเทพโยธีตัดกับถนนศรีนรงค์ตรงข้ามกับศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการบ้านทองพูนเผ่าพนัสร้านขายอาหารอุทยานบุญนิยมได้เปิดกิจการขึ้นที่นี่บรรยากาศที่ร่มรื่นที่ยังคงรักษาความเป็นร้านอาหารไทยแบบเก่าๆทำให้ลูกค้าหลายคนตัดสินใจมารับประทานอาหารที่นี่แต่จุดเริ่มต้นของการเรียนรู้และฝึกฝนในการเผื่อแผ่สิ่งดีๆก็เริ่มขึ้นที่นี่เช่นกันในสถานที่ซึ่งเป็นมากกว่าร้านขายอาหารให้กับผู้คนวันที่ผ่านมาถ้าใครได้รับประทานอาหารที่นี่คงนึกภาพออกครับถึงวันที่มีผู้คนหลั่งไหลมาใช้บริการในการรับประทานอาหารเจหรือว่าตั้งตะบะกินเจกันที่นี่วันนี้ผมกลับมาอีกครั้งครับแต่ไม่ได้อยู่ในช่วงของเทศกาลผมมาหาเพื่อนครับในร้านอาหารแห่งนี้ต้องเปิดร้านอาหารอุทยานบุญนิยมที่ต้องเปิดร้านอาหารอุทยานบุญนิยมนะคะก็สืบเนื่องมาจากโรงบุญวันที่5ธันวานะคะโรงบุญมังสวิรัติ5ธันวามหาราชซึ่งเราจัดทุกปีของกลุ่มชาวอโศกนะคะของญาติธรรมกลุ่มอุบลราชธานีซึ่งเมื่อก่อนนี้จัดอยู่ที่ทุ่งศรีเมืองบ้างที่บ้านของญาติธรรมบ้างพอเราจัดวันที่5ธันวาทีนี้กลุ่มและญาติธรรมชาวอโศกก็มีความต้องการทำยังไงเราจะได้รับประทานอาหารมังสวิรัติต่อนะคะก็เลยคณะกรรมการหมู่บ้านราชธานีอโศกก็ปรึกษาหารือกันว่าเราจะใช้สถานที่ตรงไหนก็ได้ที่อุทยานบุญนิยมซึ่งเป็นที่ของญาติของพ่อท่านสมณโพธิรักษ์นะคะก็ให้เปิดนะคะขอให้เปิดตอนแรกก็มีกางเต็นท์นะคะแล้วก็ทุกปีมาก็มีการพัฒนาการนะคะก็เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันแล้วก็สถานที่นี้ยังเป็นสถานประกอบการเรียนรู้เพื่อฝึกฝนให้นักเรียนได้ประกอบอาหารมังสวิรัติของโรงเรียนสัมมาสิกขาด้วยก็เลยเกิดอุทยานบุญนิยมขึ้นณแห่งนี้ค่ะในเวลา6นาฬิกาของวันอังคารถึงวันอาทิตย์ร้านขายอาหารอุทยานบุญนิยมจะเปิดให้บริการถึงบ่าย2โมงในส่วนของร้านอาหารในศาลาไทยเหล่านี้จะมีทั้งผู้ที่แวะเวียนมาใช้บริการและคนที่มาทำอาหารหรือพ่อครัวแม่ครัวแต่เมื่อได้เข้าไปสัมผัสบรรยากาศหลังร้านพ่อครัวแม่ครัวกลับเป็นเพียงนักเรียนชั้นมัธยมหนึ่งในจำนวนนั้นคือเพื่อนๆของผมเองครับThank you.
ใจมาทำงานที่อุทยานนานหรือยังก็ตั้งแต่ม.1ค่ะแต่ว่าม.1มาเป็นช่วงๆแล้วก็มาฝึกทำขนมปังก่อนค่ะก็มาอยู่ละหน้าร้านแล้วก็ค่อยมาอยู่ในครัวมาทำงานอุทยานที่แรกนี่ความคิดของวิไลนี่คิดยังไงครับถึงมาทำงานที่อุทยานตอนแรกไม่ได้คิดจะมาค่ะแต่ว่าพี่เขาเลือกให้มาฝึกทำขนมปังต่อจากพี่เขาก็เลยมาแล้วทีนี้อยู่ไปมันก็อยากทำอย่างอื่นเป็นบ้านค่ะก็เลยอยู่ต่อแล้วฝึกทำอย่างอื่นต่อก็ทำน้ำธัญพืชแล้วก็เตรียมของที่ตัวเองจะทำของวันพรุ่งนี้น้ำธัญพืชนี้ทำเกี่ยวกับอะไรบ้างพวกน้ำผักน้ำงาน้ำข้าวแล้วก็ทำน้ำแช่ตู้พวกน้ำสวรสน้ำกระเจี๊ยบอะไรพวกนี้ค่ะทำงานกันกี่คนอุทยานก็ประมาณรวมกันทั้งหมดก็11คนแต่ว่าถ้าทำเป็นแผนกก็จะทำกับเพลง2คนค่ะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกในการมาเยือนอุทยานบุญนิยมของผมหลายวันก่อนผมเดินทางติดตามเรื่องราวของพวกเขาภายในหน้าที่ของการเป็นแม่ครัวที่ยังต้องเป็นนักเรียนในโรงเรียนประจำที่ชื่อว่าสัมมาสิกขาราชธานีอโศกในหน้าที่ซึ่งต้องทำควบคู่กันไปนี้ยังแฝงไปด้วยเรื่องราวดีๆที่พร้อมจะเล่าสู่กันฟังจุดเริ่มต้นของชีวิตของคนทำงานในฐานงานอุทยานบุญนิยมเริ่มขึ้นตั้งแต่เช้ามืดครับหลังจากการทำภารกิจส่วนตัวจบสิ้นลงทุกๆคนก็จะมากันที่ศาลากลางหมู่บ้านและพากันเดินทางออกจากโรงเรียนข้ามลุ่มแม่น้ำมูลจากอำเภอวารินชำราบมุ่งสู่ตัวเมืองจังหวัดอุบลราชธานีตื่นประมาณตี 4แล้วก็ขึ้นรถประมาณตี 4ครึ่งไม่เกินตี 4ครึ่งก็ถึงอุทยานประมาณตี 4:45 ประมาณนี้ก็ทำงานจนถึงประมาณ 10:00 ก็ต้องมาเตรียมของชอบอุทยานรู้สึกว่าแบบในวัดมันแบบมันยังไงล่ะเราอยู่มานานแล้วมันเป็นสังคมของเราแล้วเรารู้อะไรเยอะๆนี่เราออกมาบ้างมันรู้สึกว่าเอออันนี้คืออีกสังคมนึงมันก็เราก็เลยสามารถเรียนรู้ได้2สังคมตอนเช้าเราอยู่สังคมนี้ตอนบ่ายเราอยู่สังคมนี้รู้สึกมันแบบแชร์กันได้แล้วความคิดมันก็ไม่เป็นแค่ฝ่ายเดียวเช้ามืดตั้งแต่เวลาตี5เป็นต้นไปนะครับไฟของหลายๆบ้านในละแวกนี้ก็ยังปิดอยู่แต่ไฟที่อุทยานบุญนิยมก็ได้เปิดขึ้นพร้อมกับไฟของการทำงานของแม่ครัวตัวน้อยในการที่จะเตรียมอาหารทำกับข้าวแล้วก็เตรียมร้านให้พร้อมที่จะรองรับลูกค้าที่จะมาใช้บริการเรียกได้ว่าทำกันจนกระทั่งฟ้าสางทุกๆคนเตรียมการกันหนักมากครับก่อนอื่นเราต้องวางแผนงานกันค่ะว่าวันนี้เราจะทำอะไรบ้างแล้วก็เรารู้แล้วว่าเราต้องทำอะไรบ้างเราก็ค่อยๆทำไปทีละขั้นตอนนะคะก็เตรียมของก่อนแล้วค่อยเราไปช่วยแผนกอื่นเพราะว่าแผนกเราจะมาช้าหน่อยอ
รู้สึกว่าตัวเองทำอะไรไม่เป็นเพราะว่าไม่เคยทำเข้ามาอุทยานเลยก็ข้อให้ทำเลยก็ไม่รู้เรื่องไม่มีใครสอนที่ทำได้ทุกวันนี้ก็คือสังเกตเอาค่ะบางวันก็หนักบางวันก็ไม่หนักถ้าบางวันได้ทำน้ำกอกขวดเนี้ยมันก็หนักเพราะว่ามันต้องรีบทำให้เสร็จเพราะจะได้ขึ้นรถเร็วถ้าไปช้าก็เพื่อนก็ต้องรอก็ไปเรียนไม่ทันตอนแรกที่มาอย่างนี้มันก็ไม่รู้อะไรใช่ไหมคะว่ามันต้องทำยังไงแล้วก็พออยู่ไปเลยมันก็เราก็เรียนรู้เพิ่มขึ้นได้รู้ว่าอย่างนี้ทำอย่างนี้อย่างนี้ค่ะแล้ววันนึงนี้วิไลรู้ได้ไงว่าวันนี้ต้องทำอะไรให้คนกินบ้างก็ดูตามผัดที่มีแล้วก็ผัดไหนมีก็ผัดไปอ๋อไม่คิดไว้ล่วงหน้าก่อนหรือเปล่าก็บางอย่างอ๋อคิดไว้บางอย่างแล้วอย่างที่ทำบ่อยๆนี่มีอะไรบ้างทองกฎของโรงเรียนที่กำหนดการเข้าฐานงานให้กับนักเรียนนี้ทำให้นักเรียนที่ไปทำงานในฐานงานต่างๆได้มีโอกาสฝึกฝนงานส่งผลให้เป็นโรงเรียนที่มีระบบการเรียนการสอนที่แตกต่างเรามาทำงานนี้เราเอาเวลาที่ไหนไปก็มันมีเวลาเรียนอยู่แล้วก็ว่าไม่ใช่ทำงานก็เรียนรู้ไปด้วยค่ะไม่ใช่ว่าเรียนในห้องเรียนเพียงอย่างเดียวแล้วอย่างเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยอย่างนี้ไม่สับสนหรือว่ามันไม่หนักเกินไปหรอครับมันก็มีบ้างนะคะก็หนูคิดว่าอยู่ในสมาชิกขาหนักกว่าข้างนอกค่ะว่าข้างนอกถึงแม้ว่าเขาจะเรียนแต่เขาก็เรียนวิชาการอย่างเดียวเลยเขาไม่ได้มาทำงานเหมือนเราทำงานควบคู่กับการรักษาศีลเป็นศีลเด่นเป็นงานชานวิชาค่ะเขาจะเรียนอย่างเดียวเลยเราต้องแบบแบ่งเวลาเป็นแบ่งเวลาให้กับการเรียนแล้วก็แบ่งเวลาให้กับการทำงานไม่เอาทั้งสองเรื่องนี้มารวมกันนะก็อันนี้ก็ต้องฝึกอยู่เยอะค่ะก็มีคิดบ้างนะคะว่าเออมันเรายังเป็นเด็กอยู่นะอะไรแต่ว่าเราต้องมาทำงานแบบนี้ก็เหมือนผู้ใหญ่ที่เขาทำงานแต่ว่าเราอาจจะยังเด็กอยู่ยังคิดอะไรไม่ได้แต่มันจะส่งผลดีในอนาคตของเราเมื่อเราโตเป็นผู้ใหญ่ค่ะเวลาทำงานมันก็จะรู้สึกโมโหรู้สึกอารมณ์เสียบ้างบางครั้งค่ะแต่ก็พยายามระงับอารมณ์แล้วก็คิดว่าเอ้ยแบบยังไงอะคะแบบว่าเราโกรธแล้วมันดีไหมเราโกรธแล้วมันทำมีผลเสียหรือว่ามีอะไรต่อเราไหมเราก็จะทำให้มันพัฒนาขึ้นนะคะถึงแม้การทำงานจะเป็นการทำงานที่เร่งรีบแต่การทำงานร่วมกันของคนภายในร้านอาหารแห่งนี้ยังคงมีสายใยที่ถักทอกลายเป็นความผูกพันที่เกิดขึ้นของคนหลังครัวก็คือเราทำงานนะคะแล้วก็เห็นคนอื่นทำงานนี้ส่วนมากก็เป็นผู้ใหญ่ค่ะที่มาทำงานที่อุทยานก็เป็นผู้สูงอายุเป็นส่วนมากเราต้องเห็นใจเขาแล้วเราก็จะเกิดจิตผูกพันค่ะแบบไปไหนก็ระลึกถึงว่าเออท่านจะยังไงท่านถ้าสมมุติว่าเราไม่รับผิดชอบหน้าที่เราไม่ตื่นมาใช่ไหมคะท่านก็จะแบบต้องทำงานหนักเหนื่อยอยู่คนเดียวที่มันเป็นวัยแห่งการพักค่ะฉันทำงานกับแม่บุญวันเนี่ยหรือว่าทำงานกับป้าติ๊บเนี่ยมันเกิดความสัมพันธ์เราคิดว่าเวลาซันทำงานเนี่ยยังผัดผักมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้าง
ก็มีค่ะเพราะบางครั้งหนูก็ทำผิดพลาดหนูก็จำบางครั้งหนูก็จำสับสนกันหนูก็ทำผิดพลาดได้ให้ลุงมือทำด้วยล่ะก็บอกอันนี้ใส่ยิงสีได้ลูกอันนี้ใส่ซ้ำนี่ได้ลูกก็บอกเขานะฮัดท่านเข้าฝึกแบบง่ายๆซึ่งไม่มานี่นะนี่ใส่เฮ็ดนี่ซ้ำนี่บอกเขาเนาะนี่ใส่เฮ็ดซ้ำนี่ได้ลูกถาดนึงก็แค่รอซ้ำนี่เด้อสิมาบอกเขาอีกหน่อยก็เบิ้งบาดนี่อันนี้ก็ใส่ได้ลูกก็สินะนี่เฮ็ดจังสิให้เขาเบิ้งก่อนนี่มากะซิอิ่วยะหลายได้ลูกซ้ำนี่ถาดนึงว่าซั่นนี่ซ้ำนี่มันก็เฮ็ดบาดนี่ตาลก็นิดนึงนะลูกจังสิก็สอนไปบ้านก็พอเฮ็ดแล้วบ้านก็ให้มันซี้เบิ่งเฮาก็ซี้เบิ่งเออว่ะเอาซี้เบิ่งลูกอ่ะรถนี่เด้อว่าซั่นผู้มันจําได้มันก็คือได้เลยนะมันก็จะได้เลยซึ่งดินหลักเขตนะคะอยู่ฐานอุทยานบุญนิยมอยู่แผนกโรงครัวอุทยานนะคะก็มีแม่ฐาน2คนค่ะแม่บนนวลแล้วก็ดิฉันซึ่งดินค่ะเราจะอยู่กันแบบพี่น้องอยู่กันแบบแม่ลูกอะค่ะก็จะไม่ค่อยดุแต่ว่าจะสอนมากกว่านะคะถ้าใครไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือเด็กอะไรเงี้ยถ้ามีปัญหาอะไรเงี้ยเราจะเรียกคุย2ต่อ2เลยค่ะแล้วก็จะบอกเลยว่าผิดพลาดยังไงจะต้องปรับปรุงอะไรกับการที่เราต้องอยู่กับคนเยอะๆเราก็ต้องปรับนิสัยของเราด้วยค่ะหลายคนที่เป็นลูกค้าประจำของร้านอาหารอุทยานบุญนิยมอาจเคยสงสัยว่าการทำงานของนักเรียนฐานในร้านอาหารแห่งนี้มีอัตราค่าจ้างให้วันละหรือเดือนละเท่าไหร่แต่เมื่อได้เข้าไปถามทุกคนกลับตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่ได้ค่าจ้างตรงนี้ในตำแหน่งของป้าเนี่ยนะคะก็เป็นคณะกรรมการหมู่บ้านด้วยแล้วก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริหารดูแลเรื่องฐานงานอุทยานบุญนิยมซึ่งเป็นฐานงานหนึ่งของหมู่บ้านราชธานีอโศกของเรานะคะแล้วก็มาอยู่ในตำแหน่งแคชเชียร์หรือที่เราเรียกว่าผู้เก็บเงินนะคะในอาหารสดนะในร้านอุทยานบุญนิยมนะคะแล้วก็มาทำงานที่นี่ก็ไม่ได้รับค่าจ้างแต่อย่างไรนะคะก็ทำงานฟรีเสียสละเหมือนกับคนอื่นๆที่มาทำงานในร้านนี้ค่ะที่ขายในร้านนี่ทำไมต้องเป็นอาหารมังสวิรัตด้วยครับค่ะที่เป็นอาหารมังสวิรัตก็ถือว่าเป็นอาหารบุญนะคะเป็นอาหารบุญเพราะว่าไม่ได้ประกอบด้วยเนื้อสัตว์ไม่ได้เอาชีวิตเลือดเนื้อของสัตว์มาต่อชีวิตของเราโดยเฉพาะอาหารที่ร้านเราในการบริการประชาชนเนี่ยตักเองด้วย1อย่างกับข้าวราดกับข้าว1อย่าง10บาท2อย่าง15บาทแล้วก็3อย่างขึ้นไป20บาทนะคะซึ่งมันก็ประหยัดจึงเป็นอาหารที่เหมาะสำหรับพี่น้องจังหวัดอุบลราชธานีหรือที่อื่นๆเพื่อต้องการที่จะเพิ่มบารมีให้กับตัวเองเพื่อที่จะปฏิบัติธรรมให้สูงขึ้นนั่นเองค่ะหลังจากจบเทศกาลงานเจไปแล้วนี่คิดว่าลูกค้านี่ยังมาอุดหนุนมากอยู่เหมือนเดิมไหมครับก็เหมือนเดิมค่ะก็เป็นลูกค้าส่วนมากเป็นขาประจำค่ะก็เห็นประโยชน์ในการกินอาหารมังสวิรัตแล้วก็ราคาถูกด้วยค่ะก็เราก็กี่ปีมาแล้วเราก็ขายราคาเดิมค่ะก็คือ10บาทเท่าเดิมร้านไหนเขาจะขึ้นยังไงเราก็ขายในราคาเดิมอยู่ตรงนี้ลูกค้าเขาก็ประทับใจด้วยไม่ถึงเลือกมาทานอาหารที่ร้านอุทยานบุญนิยมเนี่ยอุทยานบุญนิยมเนี่ยหนึ่งนะคะทําอร่อยผักเขาสะอาดแล้วก็ผู้คนที่นี่คืออัธยาศัยดีน่ารักค่ะแล้วมาทานอาหารมาดูร้านนี้นานหรือยังหลายปีแล้วค่ะก็ประมาณจําไม่ค่อยได้แต่นานมากคือป้าเห็นสภาพของร้านหรือว่านักเรียนที่เขามาทำงานมาขายของเนี่ยก็รู้สึกยังไงครับ
รู้สึกดีค่ะเพราะว่ารู้จักว่าเด็กรู้จักการในการทำงานเรื่องเด็กข้างนอกนี่จะไม่ค่อยมีตรงนี้แต่ก็มีข้อตินิดนึงนะคะขอตินิดนึงต้องยิ้มแย้มแจ่มใสอีกหน่อยนึงขอแนะนำหน่อยแต่ทุกอย่างโอเคหมดค่ะเราที่มาอุดหนุนในร้านนี้แล้วเราได้ช่วยเอื้อเฟื้อกันยังไงครับระหว่างคนซื้อกับคนขายอ๋อก็คือเราก็ทานเท่าไหร่เราก็ต้องตักเท่านั้นอย่ามาตักให้เหลือทิ้งค่ะเพื่อจะช่วยเหลือทุกๆอย่างทุกด้านหนึ่งเท่ากับคุณนิสัยตัวเองว่าทานเท่าไหร่ต้องตักเท่านั้นค่ะก็เชื่อใจอ่ะเนาะว่าทำที่ศึกษาข้อมูลมาก็มูลนิยมเขาก็ปลูกผักไม่ทานเนื้อนางสวิรัตปลูกผักเองอะไรอย่างเงี้ยเราก็เชื่อใจในการทำกับข้าวทำอาหารก็เลือกแล้วก็บริการก็น่ารักดีบุคลากรที่มาทำงานในร้านอาหารนี้ก็ไม่มีค่าจ้างนี่อันนี้ก็นั่นเหมือนกันมาพอรู้ข้อมูลก็มาด้วยใจนะมาช่วยกันก็ดีถือว่าบางครั้งก็ได้ไปสัมผัสในเรื่องของการขายของบาทเดียวอะไรก็ได้ไปดูอยู่ก็เห็นว่าเขาไม่ได้คิดค่าแรงค่าอะไรก็ในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันก็โอเคดีอยู่ครับก็หวังว่าจะคงสภาพบรรยากาศอะไรอย่างนี้ให้คนอุบลคนใกล้เคียงได้แวะเวียนมารับประทานก็คืองานตรงนี้มันเป็นจิตสำนึกของเราค่ะมันเป็นหน้าที่ที่เราได้รับมอบหมายเราคนที่วัดก็มีหน้าที่ของเขาเราก็มีหน้าที่ของเราก็ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดค่ะไม่คิดอะไรมากค่ะก็พวกเราอ่ะทานมังสวิรัติอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็เหมือนแบบเราทานได้บุญอยู่แล้วแล้วก็อยากให้คนอื่นได้บุญเหมือนเราอะไรประมาณนี้แล้วบางคนเขาอาจก็กินเจอะไรแบบนี้เขาก็มาซื้อมันภูมิใจตั้งเยอะถ้าอยู่ข้างนอกอย่างนี้เราไม่ได้ทำอย่างนี้อยู่แล้วแม้ค่าตอบแทนจะไม่ใช่เงินแต่ก็เพื่อประโยชน์และคุณค่าทางใจบางอย่างภายใต้เบื้องหลังของร้านอาหารแห่งนี้จึงไม่มีอำนาจของเงินตราที่จะมาบดบังอำนาจของสินน้ำใจหลายปีผ่านมาแล้วครับที่ร้านอุทยานบุญนิยมเปิดให้บริการสำหรับผู้คนในละแวกนี้แต่ก็นานเหมือนกันครับสำหรับการฝึกฝนและเรียนรู้ของเด็กฐานอุทยานบุญนิยมที่จะเป็นแม่ครัวมืออาชีพในวันข้างหน้าหากเราสามารถนำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้กับการทำงานเพื่อที่จะเผื่อแผ่สิ่งดีๆให้กับคนรอบข้างผมเชื่อว่าการศึกษาในเส้นทางนั้นจะไม่มีวันสิ้นสุดทุกวันจะเป็นวันแห่งการเรียนรู้ครับชีวิตในกัน